เรื่องของเมกะโปรเจกต์ EEC ใช้หินสูงถึง100ล้านตันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะคะมีการประมาณการนะคะการใช้หินก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ไม่ต่ำกว่า100ล้านตันและมีการขยายเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในเบื้องต้นนะคะมั่นใจว่ายังมีเพียงพอแต่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการสำรวจแหล่งเหมืองแร่ใหม่เอาไว้ด้วยค่ะนายอดิทัศน์วสีนนท์นะคะรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดเผยว่าจากข้อมูลในพื้นที่ EEC มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยการทำถนน90โครงการโครงการระบบราง9โครงการโครงการขนส่งทางน้ำท่าเรือต่างๆ19โครงการและยังมีการพัฒนาสนามบินและระบบโลจิสติกมีการคาดการปริมาณของหินที่ต้องใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า100ล้านตันทางกรมจึงได้มีการจัดทำแผนเพื่อเตรียมแหล่งทรัพยากรให้เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการต่างๆโดยแหล่งเหมืองหินที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันมีปริมาณสำรองถึง340ล้านตันอย่างไรก็ตามนอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการสำคัญสำคัญแล้วการขยายการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนก็จะตามมาหลังจากนี้เช่นการก่อสร้างอาคารที่พักคอนโดมิเนียมพื้นที่กิจกรรมทางพิเศษต่างๆการก่อสร้างเหล่านี้ก็ต้องการหินอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันจึงมีการคาดการณ์ว่าการใช้งานหินก่อสร้างทั่วไปในพื้นที่ EEC ภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าจะมีการใช้หินในการก่อสร้างเพิ่มอีกประมาณปีละ20ล้านตันจากในภาวะปกติจะใช้หินในการก่อสร้างประมาณ25ล้านตันต่อปีหรือมีการใช้หินเพิ่มขึ้นเป็น45ล้านตันแม้ว่าในพื้นที่ EEC จะมีแหล่งหินสำรองอยู่พอสมควรแต่หลังจากนี้จะต้องมีการสำรวจอย่างละเอียดว่าจะนำหินใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคตในเบื้องต้นมีการสำรวจแหล่งหินที่มีศักยภาพอยู่3แหล่งด้วยกันแหล่งแรกนะคะอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอบ้านฉางและอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีพื้นที่ 8,956 ไร่มีปริมาณหินแกรนิต 5,335 ล้านตันแต่หินเหล่านี้นะคะติดปัญหาว่าอยู่ในพื้นที่ทหารที่มีการสนับสนุนไว้สำหรับภารกิจทางราชการจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้แหล่งที่2 อยู่ที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีพื้นที่ 75,193 ไร่มีปริมาณหินแกรนิตสำรองอยู่ที่ 31,168 ล้านเม็ดติดตันและแหล่งที่3อำเภอวังจันทร์และกิ่งอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองมีพื้นที่ 31,450 ไร่มีปริมาณหินปูนสำรองอยู่ที่ 3,118 ล้านเม็ดติดตันค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะคะก็จะมีมาอัปเดตกันนะคะให้รับทราบกันความคืบหน้าต่างๆนะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะที่เราอัปเดตกันค่ะใช่ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะจะมีผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตด้วยครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ